จ้าของกิจการในประเทศไทยเนี่ยเงินเยอะทุ่มใช้ AI ไปแล้วนะครับแล้วก็ผลสำรวจพูดชัดเจนเลยนะฮะยังไม่มีแผนจะปลดพนักงานดูมันจะเป็นข่าวดีถูกไหมฮะแต่ในแง่การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทเอกชนไทยเรื่องนี้ยังเป็นคำถามครับว่ากล้าทุ่มกล้าทำกันแค่ไหนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลเจ้าของกิจการในประเทศไทยเนี่ยเงินเยอะทุ่มใช้ AI ไปแล้วนะครับแล้วก็ผลสำรวจพูดชัดเจนเลยนะฮะยังไม่มีแผนจะปลดพนักงานดูมันจะเป็นข่าวดีถูกไหมฮะแต่ในแง่การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทเอกชนไทยเรื่องนี้ยังเป็นคำถามครับว่ากล้าทุ่มกล้าทำกันแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ครับประธานกรรมการบริหารของบริษัท PwC ประเทศไทยนะครับคุณพิสิทธิ์ทางธนกุลเนี่ยนะครับซึ่ง PwC ถ้าว่าใครอยู่ในวงการของธุรกิจหรือบริหารธุรกิจจัดการธุรกิจจะรู้จักดีนะครับคือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบริการที่ปรึกษาการลงทุนชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องผลการสำรวจประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ทั่วโลกในฉบับที่เน้นประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะเป็นการทำมาทั้งหมดเนี่ย27ครั้งละและในฉบับที่ทำกับประเทศไทยเนี่ยเน้นมาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะไปทางด้านของปัญญาประดิษฐ์พบอย่างนี้ครับว่าองค์กรธุรกิจกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยรวดเร็วมากนะฮะน่าจะคือดูจากนี้ก็ดีฮะแสดงว่า CEO ไทยเนี่ยใส่ใจและมีเงินเยอะคือโดย 36% ของ CEO ไทยเนี่ยนะครับมีการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยไปใช้ในบริษัทแล้วบางทีท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่า AI มันหน้าตายังไงแล้วตอนนี้เอาไปใช้แล้วมันดียังไงกับในแง่ของการที่เราไปซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทนี้ถูกไหมฮะตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เห็นเลยแต่ว่า 36% ของ CEO ไทยบอกเอาไปใช้แล้วนะครับต่อมาฮะมี 24% นะฮะจำเป็นต้องใช้เพราะมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทเนื่องจากได้รับผลกระทบของ AI อันนี้ก็มีส่วนซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นครับว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของ AI มากที่สุดในอันดับต้นๆ นะฮะต่อมาเนี่ยนะครับถามว่าการที่ CEO ไทย 36% เอาไปใช้แล้ว 24% เอา AI เพื่อไปเปลี่ยนกลยุทธ์บริษัทเนี่ยพอไปเปรียบเทียบกับระดับโลกเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในกระแสไม่ได้ตกกระแสนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับสำหรับระดับโลกเนี่ยในการที่เอาไปใช้เนี่ยมี 32% นะในการเปลี่ยนกลยุทธ์บริษัทมี 31% อันนี้นะฮะอยู่ในระดับโลกถ้าในระดับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเอาไปใช้แล้วเนี่ยมี 33% เปลี่ยนกลยุทธ์บริษัท 28%ซึ่งของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเอาไปใช้แล้ว36แล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์บริษัท 24% เพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังจะบอกว่า CEO ไทยไม่ตกขบวนจริงๆไม่ตกรถไฟเลยคือทำนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามองเห็นรีบทำรีบเปลี่ยนช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนเร็วกันมากแล้วก็เงินทองก็พอเหลือพอนะครับขณะเดียวกันนี่นะครับธุรกิจที่ปรับไปสู่ดิจิทัลเร็วมากขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นต้องเอา AI รีบใช้เร็วยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องการแข่งขันในเรื่องของระบบบริการแล้วก็ระบบความเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคำถามเคยเกิดขึ้นมากมายเลยว่าพอ AI เอามาปั๊บคนจะตกงานไหมก็จะมาเอาแทนคนหรือเปล่าหรือว่าคนไม่ตกหรอกแต่ว่าจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าผลสำรวจตรงนี้มองชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเกินครึ่งนะฮะของ CEO ในไทยเนี่ย 58% บอกว่าต้องมีการยกระดับทักษะให้กับพนักงานเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คือ CEO มองออกฮะว่ายังไงก็ต้องยกระดับ 58% ด้วยเยอะด้วยบอกว่าต้องยกระดับนะฮะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับถามว่าทุ่มเงินหรือเปล่าถามว่าเริ่มทำแล้วยังคำตอบคือยังอ้าวคือรู้ตระหนักแต่ยังนะครับดังนั้นตรงนี้เองมันก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศหรือช่องว่างของการนำ AI มาใช้ถ้าหากจะเจาะลงไปแล้วก็จะพบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ AI มากับคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีในระดับตึงมากๆเลยนะครับแล้วมันเป็นการปฏิวัติของคนทำงานทั่วโลกด้วยในการที่คุณจะต้องมีการเพิ่มทักษะอันนี้เรียกว่าอะไร up skill หรือบางทีต้องมีการทบทวนทักษะ re skill เพื่อที่จะต้องใช้ AI ให้เป็นแล้วมันจะมีผลดีมากๆทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจและองค์กรนั้นๆนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับผลสำรวจนี้ยังมีมุมบวกที่น่าสนใจนะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราก็ได้นะครับ 61% ของ CEO ในประเทศไทยเขามองว่า AI เนี่ยกระทบอย่างสำคัญเลยล่ะทั้งตัวองค์กรบริษัทแล้วก็ตลาดภายใน3ปีข้างหน้านะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะไม่มีแผนจะลดจำนวนพนักงานเห็นไหมฮะแล้วก็ดูฟังดูมาอาจจะเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราก็ได้ที่แบบไม่เหมือนกับวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกนะครับถ้าเอาเข้ามาแล้วก็คุณคนไหนใช้ไม่เป็นปลดออกคนไหนอยู่แล้วปรับปรุงใช้งานไม่เป็นปลดออกอันนี้อาจจะเป็นแนวตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับ CEO ไทยมากกว่าครึ่งหรือ 52% มองว่า AI เนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานเพียงเล็กน้อย
ไม่เกิน 5% เท่านั้นบางคนบอกแทบไม่มีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับว่าอยู่ในกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมแบบไหนอย่างไรที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอาจจะไม่มีการปลดเลยอาจจะเพิ่มเป็นแค่ 5% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ